ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับในวันนี้นะครับกับคลิปที่2นะครับครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งดาวน์โหลดและติดตั้งทีมวิวนะครับฉบับสมบูรณ์นะครับเป็นทีมวิว11นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เปิดเบราว์เซอร์ตัวไหนขึ้นมาก็ได้นะครับหลังจากคลิปแรกผมได้พาถอดพาใช้โปรแกรมถอดการติดตั้งไปแล้วนะครับหลังจากเปิดคอมมาก็โอเคแล้วคราวนี้เนี่ยก็พิมพ์ไปเลยนี่นะครับนี่ผมพิมพ์ไว้แล้วพิมพ์ทีมวิวเฉยๆก็ได้เนี่ยทีมวิวอย่างเงี้ยทีมเมมเบอร์หรือทีมวิวเนี่ยแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันพิมพ์อย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เราก็เข้าไปที่enter เลยก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์แบบชื่อเต็มๆมันก็ได้นะครับก็คือจะเป็น dot www นะ gmailer นะครับ .com นะครับจะพิมพ์อย่างนี้ก็ได้แต่ของผมพิมพ์แค่ชื่อมันก็พอแล้วมันก็มีเว็บไซต์ของมันมาให้เลือกก็เข้าไปที่อันแรกเลยครับหรือจะเข้ามันจะขึ้นมาเห็นไหมมันจะเขียนว่าตรงนี้มันก็จะเขียนอยู่เนี่ยแล้วเข้าไปที่หัวข้อมันโอเคครับผมเมื่อเข้ามาเราก็จะได้หน้าต่างของหน้าต่างจากเว็บไซต์หลักนะครับจากเซิร์ฟเวอร์หลักของเขานะครับก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดคลิกที่ตรงดาวน์โหลดเลยนี่นะครับไม่ต้องไปหาตัวแข็งให้เสียเวลาครับไม่มีวันหมดอายุครับใช้ได้ตลอดนี่นะครับมันก็จะมีเวอร์ชันให้เลือกนะครับนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันเนี่ยสมบูรณ์ของเขาครับเวอร์ชันล่าสุดเลยเวอร์ชัน11นะครับเวอร์ชัน11จุด 0.56083 นี่ครับเมื่อเราได้อย่างนี้นะครับนี่ก็จะมีให้เลือกระบบปฏิบัติการของ Mac Linux นะครับWin แล้วก็มือถือแล้วก็ Windows อย่างผมใช้ Windows แล้วก็คลิกที่ Windows นี่ครับดาวน์โหลดคลิกเลยหน้าต่างก็จะปรากฏมาให้เลือกนะครับเนี่ยอย่างผมได้ดาวน์โหลดไปแล้วมันจะขึ้นอยู่วงเล็บ2ก็กดดาวน์โหลดไปผมไม่ได้ทำการดาวน์โหลดผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็เลยจะไม่ขอกดดาวน์โหลดนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บท่านก็จำไว้แล้วกันว่าท่านเอาไปไว้ไหนอย่างของผมเอาไว้ที่นี้ผมโหลดให้ใหม่ก็ได้ผมเอาไว้ที่เบาไปที่เดสก์ท็อปแล้วกันนี่นะครับไปที่เดสก์ท็อปกดดาวน์โหลดเสร็จละมันกำลังประมวลผลอยู่เสร็จละถ้าเป็นใครใช้ IDM ดาวน์โหลดก็คงจะรู้กันอยู่มันก็จะให้เปิดให้รันเราก็เปิดเลยแล้วก็ปิดเบราว์เซอร์ไปเราไม่ได้ใช้ละนะครับสักครู่นะครับมันกำลังจะรันโปรแกรมขึ้นมานี่นะครับเมื่อมันขึ้นมาอย่างนี้นะครับข้างบนเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับให้มาติ๊กอันล่างติ๊กอันกลางติ๊กโทษทีครับติ๊กอันกลางถ้าเกิดท่านเอาอันบนหรืออันล่างเนี่ยคือมันจะประมาณว่าคือมันไม่ให้ใช้ตลอดมันจะมีอะไรสักอย่างผมก็ไม่มั่นใจก็คือติ๊กอันกลางอันนี้ติ๊กนะครับโชว์ Advanced Setting ติ๊กตรงนี้แล้วก็นี่ครับคลิกต่อไปเลยมันก็จะขึ้นหน้าต่างบางคนก็อาจจะขึ้นนะครับหรืออาจจะไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็คลิกเน็กไปเออคลิก yes ไปตรงนี้มันก็จะประมาณว่าเราจะเลือกติดตั้งไว้ที่ไหนผมเอาไว้ที่เดิมเนี่ยไว้ที่นี่ของมันนี่แหละก็ติดตั้งไปนะครับโอเครอมันทำการติดตั้งสักครู่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอเขาประมวลผลสักแป๊บนึงนะครับถ้าคอมไวก็ไวครับมาถึงหน้านี้ละเขาจะหายไปเขาเด้งขึ้นมาละ
เราก็นี่กดออกไปเลยนี่ครับเราก็จะได้หน้านี้มาข้างบนก็รู้อยู่ครับเป็น user id นะครับข้างล่างก็เป็น password ของเรานะครับคราวนี้เราก็จะไปตั้งค่ากันนะครับตั้งค่าให้มันเป็นภาษาไทยนะครับก็เข้าไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันเขียนว่าอะไรไม่รู้แหละนะเข้าไปตามผมแล้วกันแล้วก็มาที่ option สักครู่นะครับมาเข้ามานี้เลื่อนลงมาที่ล่างสุดเลยครับนี่ปุ๊บนี่คลิกนี่advance นะครับแล้วก็นี่โชว์ advance option แต่ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะมันก็จะมีภาษานี่ตรงนี้นี่ display language ให้เลือกแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับนี่คลิกเข้าไปมันจะมีภาษาไทยเลือกแล้วกดตกลงนะครับกดโอเคไปเลยแล้วให้ปิดไปก่อนนะครับให้ทำการปิดไว้ก่อนปิดให้หมดเลยมันจะมาซ่อนอยู่ในนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้ก็ออกไปครับตรงนี้ไม่มีไปเปิดดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับผมเมื่อได้มาหน้านี้ก็เข้าไปดูที่วิธีใช้นะครับแล้วเกี่ยวกับนี่ทีมวิวนี่เห็นไหมครับเขาจะบอกนี่จะบอกหมดเลยนี่เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันไหนนี่ลิขสิทธิ์การใช้งานฟรีนะครับก็คือใช้งานได้ฟรีไม่มีวันหมดอายุนะครับใช้งานได้ตลอดโอเคนะครับถ้าจะให้ดีก็ไปลงทะเบียนกับเขาไว้ก็จะดีที่สุดนะครับก็เลยจะเป็นการใช้งานของเขาในระบบเขาที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับดีการลงทะเบียนก็นี่เข้าไปที่นี่ครับลงทะเบียนก็ง่ายๆครับพิมพ์ชื่อของคุณชื่อที่จะใช้นะครับชื่อที่จะใช้อีเมลรหัสผ่านนะครับตรงนี้ถ้าไม่อยากรับสมัครข่าวสารก็ปิดไปนะครับนี่อันนี้ถ้าฉันมีผู้ชีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วก็มาใส่ตรงนี้นี่ครับอย่างผมมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วผมขออนุญาตใส่บัญชีผู้ใช้ให้ผมดูนะครับนะครับใส่ชื่อผู้ใช้ไปจะเป็นอีเมลหรือชื่อผู้ใช้ก็ได้นะผมเลือกใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ให้ฉันใช้เสมอก็คือไม่ต้องมาเข้าใหม่นี่ครับรหัสชื่ออะไรเนี่ยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณป้อนไม่ตรงกับบัญชีเอาใดๆงานเข้าแล้วเอ๊ะสักครู่นะครับงานเข้านะครับไม่ตรงไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองใส่อีเมลดูสิไม่ตรงสักเบอร์เลยปล่อยมันเดี๋ยวผมไปสมัครใหม่นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับพี่ๆทุกคนนะครับในการใช้ TeamView แบบสบายใจไม่ต้องกังวลว่ามันจะหมดอายุวันไหนนะครับเพราะส่วนมากบางทีไปเอาตัวแขกมาลงเนี่ยก็มีหมดอายุนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความสวัสดีครับ